กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอุด้งทงคัตสึกับไข่ออนเซนครับทงคัตสึต้องทอดสำหรับตัวอาจารย์นะเวลาทอดให้กรอบอาจารย์จะใช้น้ำมันปาล์มมะละกอเติมน้ำมันเยอะนิดนึงแล้วก็ทอดให้กรอบทุกครั้งเลยอาจารย์จะใช้โกกิแป้งประกอบอาหารที่เพื่อนอยู่เมืองนอกเปิดร้านยังสั่งมาใช้เลยทุกประเทศเลยอ๋อเราก็มีนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลือกหมูอย่างนี้ทุบไปเรียบร้อยสันนอกต้องทุบก่อนใช่อาจารย์ก็จะใส่ข้างนึงก็ไทยนิดนึงครับนะพริกไทยหน่อยๆใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่อาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้เกลือก็ใส่หน่อยๆลูบๆใส่ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ชอบจืดก็ไม่ว่ากันทอดไม่ทอดก็ได้แล้วไม่ได้ทอดทอดไปทอดกินไม่ได้อันนี้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดคุณผู้ชมตรากโกกินะเนี่ยฉันเป็นคนใช้ของอะไรถึงของดีๆก็ใช้เยอะน้ำมันร้อนแล้วอร่อยเด็ดเค็ดด้อยเด็ดเค็ดด้อยลองของด้อยสุดเลยแล้วก็จุ่มไข่ผมเชื่อว่าคนที่ดูกำลังรอผมอยู่เลยรับรองได้เด็ดเสร็จแล้วก็สะบัดไข่นี่เสร็จแล้วก็กลับข้างเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปคุณผู้ชมทีนี้อยากจะรู้ว่าสุกไหมเราก็คงจะต้องเอาซ่อมจิ้มซ่อมจิ้มซ่อมจิ้มได้ซ่อมเล็กก็ไม่เป็นไรสาข้างในยังไม่ค่อยสุกดีเนี่ยโอ้ดูดีซับน้ำมันซะเสร็จแล้วต่อไปเรามาทำน้ำอุด้งกันครับเอาละอาจารย์ว่าลืมนี่ไงเดือดละใช่ไหมทีนี้อาจารย์นิสักไม่แน่ใจว่าถ้ากิมจิของเราเนี่ยเปรี้ยวพอหรือไม่พออาจารย์ก็จะเติมความเปรี้ยวอาจารย์ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้อาจารย์จะใส่ลงไปนิดนึงอย่างนี้ดีเนาะนี่อาจารย์ใส่ไปหน่อยนึงมันก็จะออกเปรี้ยวนิดนิดให้เราได้มีรสชาติแล้วก็พริกเกาหลีโคจูจังใส่ไปหน่อยนึงมันก็จะดูแบบเป็นสีแบบน้ำแกงเกาหลีเข้มข้นซีอิ๊วญี่ปุ่นหน่อยนึงพอมีกลิ่นแต่อาจารย์ไม่ชอบเค็มนะพริกไทยป่นหน่อยนึงเพียวเพียวเพียวมากแล้วก็อาจารย์จะชอบใส่แบบหอมใหญ่ซอยมันจะทำให้น้ำแกงออกหวานขึ้นอ๋อหอมใหญ่หอมใหญ่ทำให้หวานขึ้นหวานขึ้นจะเคี่ยวไปแล้วก็อดไม่ได้เต้าหู้อันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนนะครับโปรตีนจากถั่วเหลืองบางทีเราได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็ต้องได้โปรตีนจากพืชด้วยครับเราจะได้โปรตีนจากหลายๆแหล่งใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอีกแป๊บหนึ่งปึ๊บเตรียมชามมาเลยค่ะปึ๊บน้องกายช่วยอาจารย์หั่นหมูหน่อยได้ครับดิบครับไม่ดิบสุกอย่าดีกว่าเอาล่ะเตรียมตัวคุณผู้ชมโป๊ะชุ่มชุ่มโป๊ะชุ่มชุ่มโป๊ะชุ่ม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 โป๊ะไข่ออนเซนไข่ออนเซนวางข้างๆใส่ปากไปแล้วว่ะไอ้พ่อมาสิเขาบอกวางข้างๆยังไงอมไข่อีกเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใช้อันนี้อีกต่างหากนะวาซาบิมายองเนสปลาลิลลี่ถุงนี้คุณผู้ชมมีไข่หมูทงคัตสึข้ามือล้างแล้วนะครับล้างตอนไหนไม่เห็นนะล้างแต่เมื่อวานละประมือหน่อยเด้เดี๋ยวเคลียร์ที่แล้วชิมกันดูดีเสร็จแล้วเมนูของอาจารย์จะเป็นอุด้งก็ได้ราเมงก็ได้บะหมี่ก็ได้ไรซ์นูดเดิลก็ได้พาสต้าก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่งหน้าด้วยทงคัตสึกับน้ำแกงตำรับนี้ขอบคุณครับน้องกายลองชิมเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็บอกพี่นะว่ามันโอเคมันเด็ดหรือมันด๋อยพี่รับได้หมดแหละหน้าตามาแล้วนะครับเมนูแรกของเราในวันนี้นะก็คืออูด้งทงคัตสึซอสกิมจิเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ที่เขาว่าดังๆเนี่ยที่มันแบบดังเหลือเกินไปมาที่ย่านนี้ก็ต้องมาลองกินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยดูสิว่ามันเด็ดหรือมันจะด๋อยเพราะว่าเอาจริงป่ะหน้าตาแบบนี้นะบางทีมันก็ดีบางทีมันก็เลวมากเลยจะกินแล้วมีความเปรี้ยวมีมะขามมีกลิ่นของหอมซุปเด็ดหมูหนายมากข้างในหมูนิ่ม
แต่ที่ทำให้ดีเลยนะคือนี่มายองเนสวาซาบิหอมเลยใช่ไหมดีเลยดีมากดีเพราะฉะนั้นจานนี้เส้นดอยดอยครับ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 ไม่เป็นไรดอยแค่ร้อยเล่นร้อยเล่นร้อยเล่นอะไรยอมรับเด็ดจานนี้ถือว่าเด็ดแต่ถ้าเปลี่ยนเส้นเด็ดเลยวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วน้องกายมารายการเราสนุกมากคุณผู้ชมติดตามชมกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแล้วหนูต้องใช้อะไรต่อนี้ตังหูเพชรสวยจังเลยนะจะซื้อที่ไหนอ่ะเกาหลีเหรอแล้วหน้านี่ยกมาทั้งหน้าที่เกาหลีเลยป่ะก็บอกว่าที่เกาหลีโอนะชอบอะไรอาหารหนูควรผัดหน้าหนูไม่น่าประชุมเพลิงนะลูกอ้อไข่พริกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ